ัสดีค่ะแฟนแฟนรายการหลงละครเราก็อาฆาตแค้นค่ะแล้วก็สาปแช่งค่ะ ไม่รอเล่นถ้าในชีวิตจริงๆหรอก็คงไม่ได้อะไรถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราค่ะแรกๆเราอาจจะโมโหแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยผมก็จะยกโทษให้เขาแล้วก็พยายามคิดว่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแล้วก็พยายามที่จะลืมเรื่องที่ไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ทำใจแล้วก็ตัดใจไปเริ่มต้นใหม่กับความรักที่ดีกว่าเดิมดีกว่าค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับตัวละครทวดีนะคะเป็นอีกตัวละครนึงที่สำหรับนาเนาะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็ผิดหวังในเรื่องของความรักก็มาให้กำลังใจตัวทวดีกันนะคะฝากติดตามด้วยนะฝากรางอุษาและบุญิกาด้วยนะคะ2คนนี้ก็จะคาแรคเตอร์ค่อนข้างแตกต่างกันละครเรื่องสร้อยนาคีเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเรื่องนึงก็คิดว่าทุกคนน่าจะรอคอยแล้วก็ชอบแน่นอนค่ะฝากผู้ชมกับพระทองด้วยนะครับอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าตัวละครตัวนี้มีหลายมิติแล้วก็มีทั้งความน่าสงสารแล้วก็มีความทะเยอทะยานที่สำคัญเนี่ยเป็นคนที่รักใครแล้วเขารักจริงเขาพยายามเขาอยากจะเอาใจคนคนนั้นจริงๆครับแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคมาดูกันครับว่าเขาจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงจะสามารถเกลี้ยกล่อมกับทวดีได้ไหมหรือยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสร้อยนาคีครับ